เริ่มเปิดร้านประมาณ8โมงครึ่ง8โมงครึ่งก็ทานได้แล้วนะคะใครที่จะมาทานกล้วยทอดที่ร้านเจตานะคะมาได้เลยนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งปิดร้าน3โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆค่ะที่นี่ค่ะร้านทอดอร่อยๆของเมืองอู่ทองนะคะเป็นร้านที่ตั้งมานานมากเลยนะคะเกิน50ปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะกล้วยทอดอร่อยของเมืองอู่ทองนะคะค่ะเนี่ยคุณครูก็มาร่วมสนับสนุนนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะไปเดี๋ยวเข้าไปสัมผัสกับคุณครูนะคะในร้านนี้นะคะกล้วยทอดอาหารขายดีที่เมืองอู่ทองนะคะเป็นประเภททอดๆค่ะเนี่ยค่ะมีหลายประเภทมากเลยนะคะมีกล้วยแขกทอดและอันนี้อะไรมันทอดอันนี้อะไรเนี่ยข้าวเม่าทอดแล้วก็ฟักทองทอดนะคะซึ่งแล้วก็น้ำแล้วมีเต้าหู้ทอดอีกเห็นไหมคะเนี่ยขายดีมาตลอดนะคะเป็นอาหารที่ทุกคนติดใจแล้วก็ติดใจในรสชาติขายมาเกิน50ปีแล้วเนาะฮะขายมาตั้งกับอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ10กว่าตอนนี้70แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดค่ะคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่อยู่คู่เมืองอู่ทองแน่นอนค่ะเป็นอาหารทอดนะคะที่อร่อยนะคะอร่อยแล้วก็สะอาดถูกหลักอนามัยนะคะของทอดๆนะคะซึ่งมีชื่อในอำเภออู่ทองนะคะชื่อนี้บอกเลยนะคะว่าเกิน50ปีมาแล้วร้านนี้ก็ยังตั้งอยู่ที่นี่แม้กระทั่งไฟไหม้แล้วก็ยังไม่ไปไหนนะคะยังคอยลูกค้าอยู่บริเวณนี้นะคะค่ะนี่เจ้าของนะคะด้านหลังนี่กำลังทอดนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณครูเองนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสมาทานกล้วยทอดนะคะหรือมันทอดหรือฟักทองทอดเต้าหู้ทอดอะไรเงี้ยค่ะอาหารประเภททอดๆอร่อยๆของเมืองอู่ทองนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูคอยก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าขายดีนะคะครูก็เลยต้องคอยสิ่งที่หมดไปแล้วก็คือกล้วยทอดนะคะค่ะเดี๋ยวคอยกันก่อนนะคอยด้วยความใจเย็นๆเพราะอากาศเย็นๆเราต้องทานอาหารประเภทนี้เพื่อเพิ่มพลังนะคะค่ะนี่กล้วยทอดร้านเจตาเมืองอู่ทองค่ะมาไม่ยากเลยนะคะมาทางหอนาฬิกาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางเส้นวัดเขาศรีสันเพชรยารามนะคะเข้ามาประมาณสัก100เมตรเศษๆก็ถึงแล้วนะคะอยู่ด้านซ้ายมือมาร่วมอุดหนุนกันได้เลยนะคะที่นี่ค่ะร้านเจตาใครที่ผ่านมาที่เมืองอู่ทองก็สามารถแวะมาสนับสนุนสินค้าขึ้นชื่อที่นี่ได้เลยนะคะเกิน50ปีคอนเฟิร์มว่าเยี่ยมจริงๆค่ะนี่เตรียมทอดเขาเรียกกล้วยทอดนะบ้านเราเรียกว่ากล้วยทอดเป็นจริงๆมันจะเป็นกล้วยแขกแต่เราเรียกกันคุ้นปากก็คือกล้วยทอดนะคะเนี่ยตอนนี้ก็หั่นชิ้นราคายุติธรรมมากเลยนะคะร้านนี้ขายมานานเกิน50ปีแล้วนะคะค่ะคุณครูก็เป็นลูกค้าตั้งแต่ครูยังเด็กขายแต่เช้ากี่โมงเริ่มเปิดร้านประมาณ8โมงครึ่ง8โมงครึ่งก็ทานได้แล้วนะคะใครที่จะมาทานกล้วยทอดที่ร้านเจตานะคะมาได้เลยนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งปิดร้าน3โมงเย็นค่ะนี่คือกล้วยทอดนะคะคุณครูคอยลุ้นนะคะเพราะว่าคุณครูจะทานกระทะนี้พอค่ะกระทะใหม่ๆเลยนะคะว่าเมื่อกี้อะไรวะใครก่อนคนนี้ก่อนอันนี้อันก็หลังอันนี้ต่อไปหนูจะค่อยทอดอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมให้ข้าวเม่าอันนี้ข้าวเม่านะคะข้าวเม่านี่ก็อร่อยนะคะเนี่ยขายดีตลอดเลยก็จะมีคู่กับกล้วยทอดนะคะตลอดมาตอนนี้ปั้นแล้วยังไม่ได้ชุบแป้งใช่ไหมรอที่จะทอดโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะนี่แป้งที่จะ
พาะกับจะปั้นแล้วก็ถึงจะเอาไปชุบแป้งทอดสลับกันไปค่ะกระทะนี้ใช้ได้หลายเมนูเลยนะคะมีทั้งอันนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยข้าวเม่าทอดข้าวเม่าทอดนะแล้วยังกล้วยทอดแล้วยังมันทอดแล้วก็ฟักทองทอดแถมเต้าหู้ทอดกระทะนี้อย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะแล้วใช้แป้งชนิดเดียวกันใช่ป่ะใช้แป้งเดียวกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกะทิเป็นมะพร้าวที่เอามาคั้นเอาแต่น้ำถ้ากล้วยทอดจะเป็นมะพร้าวขูดจะเป็นถ้าเป็นกล้วยทอดนี่ก็จะเพิ่มมะพร้าวขูดเนาะนี่ได้แล้วนะคะค่ะนี่คือของทอดที่มีชื่อในเมืองอู่ทองนะคะค่ะถึงจะเป็นร้านเล็กนะคะแต่ว่าคุณภาพครับร้านเลยนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมคะจะมีลูกค้ามาประจำเลยใครๆก็มาร่วมสนับสนุนมาร่วมทานกันนะคะ